กบพิมลรัตเล่าทางน้ำตาปิดฉากรัก9ปีสามีมหาเศรษฐีแล้วกบพิมลรัตได้ออกมาเล่าถึงความสัมพันธ์กับสามีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและปัญหาที่สะสมกันมาอย่างต่อเนื่องเธอยอมรับว่าทราบว่าฝ่ายชายนั้นเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเคลียร์เรียบร้อยทั้งคู่ติดกันตลอดยกเว้นช่วงที่สามีไปทำงานอย่างไรก็ตามเธอนั้นรู้สึกว่าอดทนต่อสถานการณ์หลายๆอย่างได้ไม่นานโดยเฉพาะเมื่อสามีมีพฤติกรรมบ่อยครั้งที่ชอบบอกเลิกซึ่งทำให้เธอรู้สึกว่าน่าจะมีเหตุผลลึกๆที่เธอไม่เข้าใจเธอพยายามคุยและหยุดการทะเลาะเบาะแว้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามีกลับเริ่มขอให้เธอย้ายออกจากบ้านซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆช่วงโควิดทำให้กบรับรู้ว่าความรู้สึกของสามีเปลี่ยนไปแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดแต่ใจของเขาดูเหมือนว่าจะไม่อยู่กับเธอโดยมีการสงสัยและพยายามเคลียร์กันอยู่หลายครั้งในที่สุดเมื่อสามีขอให้เธอย้ายออกกบตัดสินใจที่จะทำตามคำขอนั้นพร้อมทั้งให้ครอบครัวเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาหลังจากที่ทั้งสองแยกกันแล้วสามีมีการเปิดตัวกับครอบครัวใหม่ทำให้กบรู้สึกตัดสินใจถูกต้องแล้วเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในความสัมพันธ์และความจำเป็นในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ